สวัสดีค่ะที่นี่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอนบุรีดิฉันนางสาวนภาวันนุจโปะครูศูนย์การเรียนชุมชนวันนี้ค่ะจะพาทุกคนมาเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษเช่นประโยคขอร้องประโยคคำสั่งและประโยคขอโทษและการตอบรับนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับประโยคขอโทษเราจะนำเสนอรูปแบบขอโทษเป็น2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกขอโทษเมื่อเรากระทำผิดเช่นเมื่อเราเดินชนเพื่อนเราควรพูดว่า I am sorry รูปแบบที่2ประโยคขอโทษเมื่อเราต้องการพูดแทรกเมื่อสอบถามข้อมูลโดยใช้คำขึ้นต้นว่า Excuse me แล้วตามด้วยประโยคที่ต้องการจะถามหรือพูดแทรกเช่น Excuse me time is ขอโทษนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วExcuse me, could you let me pass? ขอโทษนะคะขอเดินผ่านหน่อยค่ะสำหรับต่อไปไปชมคลิปกันค่ะ Excuse me, this is my chair. Yeah, it is. Thank you. You're welcome. What's your name? Amsterdam. Nice to meet you. จบไปแล้วค่ะสำหรับ3คลิปในการเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษประโยคขอร้องประโยคคำสั่งและประโยคขอโทษศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอนบุรีนำโดยท่านผอ.ปัญญาผลทิพย์และคณะบุคลากรทุกท่านรวมถึงนักศึกษานะคะหากผิดพลาดประการใดขอโทษไปทันนี้ด้วยจบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ